ならなななสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาสอนการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะในหน้าปกนั่นเองเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ครูจะได้ให้นักเรียนทำตามนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอย่างไรอันนี้เราจะเริ่มในการสร้างดีไซน์ใหม่นะคะคลิกที่ปุ่มสีม่วงตรงนี้เลยเมื่อคลิกแล้วนะคะเราก็ตามหานะคะที่เขาแนะนำเนี่ยนะคะดูว่ามันมีขนาด A4 หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีนักเรียนก็สามารถใส่ขนาดกระดาษ A4 ตามที่ครูเคยสอนไว้เลยได้นะคะตอนนี้มันมีแล้วนะคะเราก็คลิกที่เอกสารขนาด A4 ตรงนี้นะคะเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนก็ไปที่ตรงนี้ด้านบนนะคะดีไซน์ที่ไม่มีชื่อนะคะเอกสาร A4 ตรงเนี้ยนะคะให้นักเรียนใส่เลขห้องนะคะสมมุติว่าครูม.4/1เนาะครูก็ใส่41นะคะแล้วก็เลขที่นะคะครูสมมุติครูเลขที่59ครูก็ใส่แบบนี้นะคะถ้าใครเลขที่1ถึงเลขที่9ก็จะมี01ถึง09แบบนี้นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนก็ใส่ชื่อของนักเรียนไปเลยนะคะทีนี้ใส่แค่นี้ก็พอค่ะนะคะครูก็จะทราบเลยว่าเป็นของใครนะคะก็จะได้ให้คะแนนถูกทีนี้นะคะตัวอย่างของชิ้นงานนะคะก็จะมีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของครูนะคะนักเรียนก็สามารถดูได้เลยตอนนี้นะคะครูก็จะเริ่มสอนการทำพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบแบบนี้ด้วยนะคะความจริงเนี่ยนักเรียนสามารถออกแบบได้ค่ะแต่จะเป็นชิ้นงานช่วงท้ายเทอมนะคะแต่ชิ้นงานในช่วงตั้งแต่ต้นเทอมนี้เป็นต้นไปก็คือจะต้องออกแบบตามสไตล์ที่ครูได้จะสอนนักเรียนแล้วก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูนั่นเองนะคะเป็นเพราะว่านักเรียนจะต้องฝึกใช้องค์ประกอบต่างๆที่มีอยู่ในแคนวานั่นเองนะคะซึ่งครูจะใช้แคนวาในเวอร์ชั่นของฟรีนะคะยังไม่เป็นโปรเป็น Education อะไรต่างๆนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันนะคะที่ตัวองค์ประกอบนั่นเองนะคะก็เราก็จะใช้นะคะเส้นและรูปทรงในการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะเส้นนี้นะคะเราก็จะไปดูเส้นและรูปทรงดูทั้งหมดนะคะครูก็จะใช้ตัวไหนอ่ะตัวนี้นะคะพวกเฉียงๆพวกนี้นะคะในการที่จะทำชิ้นงานเป็นหลักเลยนั่นเองนะคะตอนนี้คุณครูก็จะใช้สี่เหลี่ยมก่อนนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางชิ้นงานใช่ไหมคะคุณครูก็จะขยายให้มันใหญ่ๆเลยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อมันเกินพื้นที่การทำงานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนเกินไปแต่ว่ามันไม่แสดงออกตรงบริเวณพื้นที่สีเทาข้างนอกก็จะเห็นได้แค่บริเวณของ A4 ข้างในนั่นเองนะคะคุณครูทำการเฉียงมันแบบนี้นะคุณครูก็จะเฉียงมันแบบนี้สักกี่องศาดีนะคะเดี๋ยวกะดูให้มีพื้นที่นิดหนึ่งนะคะโอเคตรงนี้นะคะครูก็จะใช้สีเข้มๆหน่อยสีเทาเข้มตรงนี้ในการทำชิ้นงานนะคะส่วนด้านบนนะคะครูทำการduplicate นะคะหรือก๊อปมาเลยนะคะก๊อปตัวนี้นะคะแล้วก็ลากมานะคะแล้วก็มาวางด้านบนนี่จะเห็นได้ว่าครูใช้เครื่องมือไม่มากเท่าไหร่นะคะในการสร้างชิ้นงานตัวนี้นะคะและตรงนี้ครูก็ใช้สีเทาแบบเบาที่สุดนะคะเนี่ยเราเทาอ่อนๆในตรงนี้เองนะคะสร้างชิ้นงานขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะใช้นะคะมันนี้อีกนะคะก๊อปมาอีกนะคะแต่จะทำให้มันแคบลงนะคะทีนี้ครูก็เปลี่ยนสีเป็นประมาณสีส้มๆแล้วกันนะคะส้มเฉดไหนก็ได้นะคะถือนักเรียนชอบสีโทนไหนนักเรียนก็สามารถเลือกปรับแต่งใช้ได้นะคะเรื่องการออกแบบขอให้นักเรียนใช้อุปกรณ์นะคะเครื่องมือหรือวัตถุต่างๆนะคะตามที่ครูได้สอนในตอนนี้นะคะส่วนสีนะคะครูจะไม่บังคับนะคะนักเรียนสามารถออกแบบได้เลยหรือเราจะมาเปลี่ยนใหม่อีกทีก็ได้ค่ะต่อไปนะคะครูก็จะใช้นะคะเฉียงๆนิดนึงนะคะตัวนี้ละกันนะคะ
ูนี้เฉียงๆนะคะเวลาเราขยายสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเมื่อเราเอามาแล้วปุ๊บถ้าเราขยายแนวตั้งแบบนี้ความเฉียงมันก็จะลดน้อยลงยิ่งเราขยายยาวไปขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ลักษณะความเอียงของมันเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะถ้าเราขยายด้านขวาเป็นยังไงคะลูกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนั่นเองนะคะก็จะทำให้นะคะจะเห็นรูปทรงมันยังอยู่นะคะถ้าขยายตรงมุมนะคะรูปทรงก็ยังอยู่เช่นเดียวกันครูทำให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวมาใช้อันนี้ลองอันนี้มั่งนะคะมันเอียงคนละข้างกันขยายได้ไหมนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเราขยายแนวตั้งนะคะรูปทรงความเอียงมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองถ้าขยายแนวนอนนะคะความเอียงก็จะยังคงอยู่นะคะทีนี้ครูไม่ได้ทำแนวนี้สินะคะครูก็จะใช้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่เป็นโค้งๆนะคะแล้วมีลูกศรวนๆแบบเนี้ยนะคะมาทำให้มันเอียงไปองศาตามที่ครูต้องการนะคะครูก็ขยายปุ๊บแล้วก็ปรับอีกนิดนึงนะคะมันใหญ่หน่อยเอียงมาให้ได้ตามที่ครูจะออกแบบนั่นเองนะคะเน้นย่อขยายด้วยมุมนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัววัตถุเนี่ยยังมีความเอียงตามที่เราจะออกแบบไว้นั่นเองนะคะนี่เอียงได้โอเคนะคะครูก็ใช้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะครูก็ copy อีกอันหนึ่งนะคะทำให้มันบางๆหน่อยนะคะโดยการที่มาคลิกที่3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันโปร่งใสนิดนึงจะให้มันไปอยู่ตรงข้างล่างชิ้นงานนะคะโอเคพอได้แล้วปุ๊บมาขยับตรงนี้นิดนึงนะคะลองดูพอได้อยู่นะคะต่อไปค่ะนะคะคุณครูก็จะก๊อปสีส้มตรงนี้นะคะความจริงเนี่ยนักเรียนสามารถใช้วัตถุที่มีความคล้ายคลึงกับของครูได้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็จัดการทำให้รูปลักษณ์การมองเห็นของมันเนี่ยนะคะเป็นในแบบที่คุณครูนั้นได้ทำตัวอย่างไว้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีเทาโอเคอีกระดับหนึ่งแล้วกันนะคะครูก็จะเอาตัวนี้ไว้บนสุดแล้วกันสีส้มเข้มไว้ตำแหน่งถัดไปบนสุดแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้คุณครูก็จะเอารูปมาใส่นั่นแหละลองดูซิว่าจะวางแบบไหนได้บ้างนี่ตอนนี้เราได้แค่เส้นและตรงรูปทรงเฉยใช่ไหมคะทีนี้เราจะกลับมาที่องค์ประกอบตรงนี้แล้วเราก็จะเอารูปมาใส่นะคะรูปก็ไปที่กรอบแล้วก็คลิกคำว่าดูทั้งหมดนะคะคุณครูจะใช้กรอบ6เหลี่ยมนะคะ6เหลี่ยมประมาณนี้ใช่นี่แหละนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะทีนี้พอรูปอีเหลี่ยมกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะความเฉียงมันไม่ได้เป็นตามเหลี่ยมตรงนี้เนาะเดี๋ยวคุณครูขอปรับเหลี่ยมให้มันเฉียงไปให้มันขนานกับตัวรูปนี้เห็นไหมคะครูจะปรับอีกนิดเดียวนะคะเหมือนกันค่ะทุกวัตถุนะคะครูก็จะประมาณมันเฉียง60องศานั่นเองนะคะเราก็จะปรับแบบ60องศาแล้วกันนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขมันมีตัวเลของศาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับวัตถุทุกอย่างนะคะให้มีองศาตามที่เราต้องการได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะคุณครูก็ความจริงครูรูปครูไม่ได้อยากใหญ่แบบนี้นะคะเห็นได้ว่าครูขยายย่อหรือขยายตามมุมต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้ได้แล้วนะคะคุณครูก็จะเติมกรอบให้กับรูปนี้นะคะกรอบนั้นอยู่ในเส้นและรูปทรงค่ะดูตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วมีรูปหกเหลี่ยมแบบนี้คลิกมาเลยค่ะ
กูอยากได้สีเหลืองละกันลองดูเหลืองประมาณนี้ได้ไหมเหลืองนี้ละกันนะคะก็ขยายใหญ่หน่อยจะสังเกตได้ว่าแบบตอนนี้มันเราทำวัตถุมาทีหลังทำให้มันอยู่ข้างบนดังนั้นเราก็ต้องไปที่3จุดข้างบนนี้นะคะแล้วก็ไปที่ตำแหน่งแล้วก็กดให้มันไปอยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะตอนนี้เราพอได้แล้วค่ะนะต่อไปค่ะครูอยากได้6เหลี่ยมอีกแต่ว่าครูอยากได้แค่เส้นของมันมีไหมนะคะมันต้องมีสีนี่ค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะก็คลิกได้เลยพอคลิกเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะใช้สีเหลืองตัวเดิมนี่แหละนะคะเวลาที่เราใช้สีอะไรสีของเอกสารก็จะมาปรากฏอยู่ด้านบนตรงนี้ก็ทำให้เลือกได้ง่ายขึ้นนะคะแต่สีเหลืองตัวนี้จะทำให้ใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งนะคะแล้วครูก็จะทำให้สีเหลืองเนี่ยนะคะมีตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังไปอีกนะคะครูคลิกไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อครูคลิกแล้วนะคะสีเหลืองตรงนี้มันจะขยับไปอยู่ด้านหลังเองนะคะเห็นคะมีอะไรอีก อันนี้อยากให้เห็นขอบสีเหลืองมันแลบลงมานิดนึงนะคะพอไหมนะคะไปอีกสิได้ไหมได้แล้วนะคะพอได้แล้วคล้ายๆแล้วนะคะทีนี้ไปต่อค่ะเหมือนข้างบนครูอยากได้สีเทามาอีกอันนึงนะคะครูก๊อปมาอีกอันนึงค่ะเทาเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ครูเอาจะเอามาวางข้างบนเนาะวัตถุไม่เยอะค่ะเดี๋ยวก็ส่งไปให้อยู่ตำแหน่งด้านหลังสุดได้ไหมนะคะขยับมาข้างหน้าอีกอันนึงขยับมาข้างหน้าอีก2อันโอเคเห็นไหมคะมันจะมีการเหลื่อมล้ำซ้อนทับกันแบบมีสไตล์อยู่พอสมควรทีนี้เราก็เอารูปเรามาใช้นะคะเรามีรูปที่เราอัปโหลดไว้แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็หามานะคะและถ้ามีแล้วนะคะก็ลากรูปไปใส่ในกรอบตรงนี้มันก็จะสามารถทำได้นะคะอย่าลืมว่าถ้ารูปไม่พอดีนะคะเราก็ดับเบิลคลิกที่บริเวณรูปภาพที่ปรากฏเนี่ยนะคะก็จะเห็นรูปภาพทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปซ้ายไปขวาหรือขยับให้รูปมันใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามที่เราต้องการอันนี้พอแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะพิมพ์คำว่า portfolio ละกันนะคะพอเราจะเริ่มเตรียมการสะสมผลงานของเราแล้วนะคะเราก็จะไปที่ข้อความนะคะแล้วเราก็คลิกคำว่าเพิ่มหัวเรื่องค่ะตรงนี้นะคะเราจะพิมพ์ไว้ข้างบนเดี๋ยวครูขอขยายพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะคะขยายเพื่อให้เห็นรายละเอียดตรงนี้แล้วครูก็พิมพ์คำว่า portfolio แล้วกันนะคะ portfolio นะคะเวลาพิมพ์ก็ต้องสังเกตนิดนึงว่าข้อความของเราถูกต้องหรือเปล่านะคะทีนี้ครูพิมพ์เสร็จแล้วครูก็มาเปลี่ยนนะคะรูปแบบอักษรคำว่าชลบุรีตรงเนี้ยนะคะครูเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นลองดูซิว่ามันสามารถเป็นอย่างไรได้บ้างครูชอบแบบนี้สมมุตินะคะอันนี้ค่อนข้างสวยงามอยู่นะคะทีนี้เราก็อาจจะปรับระยะห่างของข้อความนิดนึงระยะห่างระหว่างตัวอักษรตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้นะคะครูว่าประมาณนี้ละกันเสร็จแล้วครูก็เปลี่ยนสีตัวอักษรแต่ครูจะเอาสีเทาเข้มไว้คำว่า folio ละกันนะคะ folio นี่แล้วก็ใช้สีส้มสีเดิมนี่แหละค่ะมาเป็นคำว่า pot แบบนี้นะคะทีนี้ครูอยากมีลูกเล่นนิดนึงนะคะครูก็จะเติมหางให้ตัวผีนะคะครูก็มาที่องค์ประกอบค่ะเสร็จแล้วครูก็ไปเอารูปทรงนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้มานะคะลากมาเป็นสีเดียวกันกับตัวผีเลยเห็นไหมคะครูก็ปรับให้มันยังไงคะขนาดเท่ากับหางมันเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะว่ามันเป็นดีไซน์ของครูที่ครูคิดขึ้นมาโอ้มองเห็นไม่ชัดนะคะขยายอีกค่ะขยายได้
โอเคประมาณนี้น่าจะพอดีแล้วนะคะอีกนิดนึงมันไม่พอดีมันอีกนิดนึงก็มันเป็นไรมั้งพอได้แล้วนะคะเหมือนตัว P จะหางยาวขึ้นเสร็จนี้เสร็จแล้วนะคะข้างล่างครูจะพิมพ์คำว่าแฟ้มสะสมผลงานแต่ทีเนี้ยมันนะคะมีหางยาวมาแล้ว1อันก็ตีว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นสระแอแล้วนะคะทีนี้ครูก็เอาสี่เหลี่ยมมาอีกอันนึงนะคะก็จะทำให้มันเป็นเหมือนสระแอแล้วล่ะเนี่ยนี่เป็นจินตนาการมาเองนะคะเดี๋ยวไปเอาตัวอักษรมาอีก1อันนะคะตัวเล็กหน่อยนะคะแล้วก็จะพิมพ์คำว่าแล้วไม่สระแอแล้วเนาะเราก็ฟอฟันเลยนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่เราก็เลือกรูปแบบอักษรดูซิว่าไหนมันสามารถที่จะใช้กับตัวนี้ได้นะคะโอเคกูขยายนะคะความจริงขยายสามารถคลิกเครื่องหมายบวกมาเครื่องหมายลบตรงนี้ได้หรือขยายจากมุมเลยก็ได้นะทีนี้สระแอของกูก็ยาวเกินกูก็ปรับให้มันแบบแฟ้มสะสมผลงานนะคะได้ไหมโอเคมีสีแบบต่อเนื่องกันนะคะนี่ยังไงดีมันจะไม่อ่านให้คนที่แบบไม่รู้สไตล์ของเราก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันแปลว่าแฟ้มสะสมผลงานนะดังนั้นครูก็จะทำสีเทามาเพิ่มแบบนี้พอดูได้ไหมคะเนาะหัวมอไปคลิกไปทั่วเลยนะคะได้และแฟ้มสะสมผลงานประมาณนี้นะคะพอร์ตโฟลิโอนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเติมชื่อเราด้านล่างนะคะขี้เกียจพิมพ์นะคะครูก็ก๊อปมาเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบอักษรนะคะเปลี่ยนสีของอักษรเองนะคะมาพิมพ์ชื่อเลยค่ะอุ้ยตายแล้วรีบจัดนะคะนางสาวมามีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ไปไว้ก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะปรับอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะเพิ่มบรรทัดใหม่นะคะโรงเรียนณวมินทราชูทิศมัชชิมแบบนี้นะคะตัวหนังสือใหญ่จัดลดค่ะกดค้างไว้ก็ได้นะคะนะคะลักษณะการลดของครูครูก็จะพยายามที่ให้ตัวหนังสือมันยาวเท่ากันนะคะกับตัวหนังสือข้างบนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะใส่คำว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตไม่ใช่สิเขาต้องใช้คำว่ามัธยมศึกษานครสวรรค์นะคะแบบนี้เนาะโอเคลดขนาดเอาลดเกินไปลดเกินไปเพิ่มขยายไม่ยากเลยนะคะตรงนี้ก็น่าจะพอได้แล้วถ้ามันไม่ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะเราอาจจะมาปรับละเอียดอีกทีนึงโดยการลากขนาดของมันให้มันแบบบางทีตัวเลขข้างบนมันอาจจะปรับแล้วยังไม่เท่ากับความต้องการของเรานะคะตรงนี้3ตัวนะคะข้อความเราอาจจะลากลงมานิดนึงดูพื้นที่มีพื้นที่เหลือไหมนะคะหรือลดย่อขนาดของเขาให้เขามีขนาดพอสมควรเสร็จแล้วเรามาเล่นคำก็ได้ค่ะเล่นสีนะคะตรงนี้โซนนี้นะคะคุณปู่ก็จะใช้เอฟเฟกต์ที่เป็น
ตัวหนังสือนะคะครูคลิกที่ตัวหนังสือแล้วมาคลิกที่เอฟเฟกต์แล้วครูก็จะใช้คําว่ายกรอยนะคะแล้วก็ทําให้ความเข้มของความยกรอยเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าเหมือนมีตัวหนังสือนั้นมีมิติพอสมควรนะคะแล้วก็ไปทําอีกตัวอื่นนะคะครูจะใช้ยกรอยเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มอะไรอีกนิดนึงนะคะองค์ประกอบขอเป็นลูกทรง1ลูกทรงนะคะลากสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวลองวางก่อนค่ะมีแท่งๆอยู่อันบนเป็นเขาเรียกอะไรนะปูก็ขอขยับนิดนึงนะคะน่าจะพอดีแล้วนะคะเดี๋ยวใช้สีเหลืองอันนี้นิดหนึ่งค่ะเป็นลูกเล่นโอเคเหมือนจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเติมหน้าสาวมานีมีหน้าเดี๋ยวเติมเปลี่ยนสีเขานิดหน่อยมานีแล้วกันมานีนะคะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็นามินทราชุทิศมัชชีมอันนี้แล้วกันนะคะเป็นสีเหลืองนะคะประมาณนี้ลูกเล่นนิดหน่อยนะคะพยายามคุมโทนคุมสีให้ดีๆวันนี้นักเรียนก็สามารถบันทึกชิ้นงานนะคะแล้วก็ส่งงานตามที่ครูกำหนดในแต่ละชิ้นงานได้เลยสำหรับวันนี้เพียงพอแค่นี้นะคะแล้วเรามาเจอชิ้นงานชิ้นใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ